เปิดภาพล่าสุดปุ๋ยพรทิพย์หลังปรับลุคใหม่ในวัย54ปีกลายเป็นอีกหนึ่งภาพที่ทำเอาชาวเน็ตฮือฮาสำหรับปุ๋ยพรทิพย์หน้าคีรันกนกเมื่อเธอนานลุกขึ้นมาแปลงโฉมเป็นสาวแซ่บสไตล์สายฟอปรับลุคใหม่ในวัย54ปีงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับชื่นชมกันไม่ขาดปากเพราะเธอนั้นทั้งสวยแถมหุ่นดีแบบสุดๆแถมยังมีแฟนๆลงความเห็นว่าเธอนั้นเหมือนคิมคาร์ดาเชียนอีกด้วยและวันนี้ทีมงานจะได้นำภาพเหล่านั้นมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะสำหรับปุ๋ยพรทิพย์เป็นนางสาวไทยปี2531และนางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเวิร์สปี1988เธอเป็นตัวแทนชาวไทยคนที่2ที่ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลหลังจากอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลชาวไทยคนแรกชนะการประกวดนางงามในปีคริสตศักราช1965นอกจากนั้นเธอยังได้ดำรงตำแหน่งผู้แทนองค์การสหประชาชาติสำหรับโครงการช่วยเหลือเด็กและสตรีในระดับนานาชาติและเป็นประธานตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเด็กอีกหลายแห่งนอกเหนือจากนั้นเธอยังเป็นนักธุรกิจขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ